เอาละพอโพออกมาแบบนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองเขาก็ตีปีกดีด้าดีด้าอีกแหละไม่ว่าฝั่งไหนก็ตามครับล่าสุดคุณทิพานันท์บอกปลื้มนะคนนครเนี่ยอยากจะเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกใช่นะคุณทิพานันท์ก็บอกว่าขอบคุณพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชนะครับที่ให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับจากผลสำรวจของนิด้าโพนี่แหละฮะที่ออกมาว่าคนนครศรีธรรมราชเนี่ยเลือกพรรคไหนโดยให้เหตุผลนะฮะว่าเพราะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบเนี่ยคุณทิพานันท์ก็บอกว่าอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ที่ประชาชนเนี่ยวางใจในการบริหารประเทศเป็นภาพจำแล้วก็เป็นจุดแข็งที่โดดเด่นโดยที่ผ่านมาเนี่ยชาวนครศรีธรรมราชได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ที่ผลักดันให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมของภาคใต้อ่ะทีนี้เนี่ยนะครับคุณพงษ์สินเสนพงษ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะก็พูดถึงนิด้าโพนี่แหละบอกว่าคนนครเนี่ยที่จะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย 29.8% นะครับก็บอกว่ามันสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่คนนครเนี่ยรักและศรัทธาในตัวพลเอกประยุทธ์รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้รับความนิยมสูงในพื้นที่ภาคใต้และเท่าที่สัมผัสกับประชาชนในช่วงที่ตนลงพื้นที่เนี่ยประชาชนมักจะถามว่าตอนนี้ใส่เสื้ออะไรตนบอกว่าใส่เสื้อรวมไทยสร้างชาติซึ่งทุกคนก็รู้ว่าอยู่กับพลเอกประยุทธ์แล้วก็จะลงคะแนนให้บอกแบบนี้ครับคุณพงษ์สินบอกว่าผลสำรวจคะแนนนิยมพรรคการเมืองเนี่ยแม้บอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยมาเป็นอันดับ3นะส่วน2เขตแล้วก็บัญชีรายชื่อแต่ก็ได้อัตราส่วนที่น้อยกว่าอันดับ1กับ2เนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นโดยต้องไม่ลืมว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคใหม่และเพิ่งเปิดตัวพลเอกประยุทธ์มาร่วมงานทางการเมือง2เดือนเท่านั้นกลับได้คะแนนพรรคเนี่ยน้อยกว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่ผูกพันกับคนใต้เนี่ยราว 1% เท่านั้นต้นอาจมองว่าความนิยมของพรรครวมไทยสร้างชาติในนครศรีธรรมราชและภาคใต้อยู่ในช่วงขาขึ้นแตกต่างจากประชาธิปัตย์อยู่ในช่วงขาลงหรือไม่ซึ่งเชื่อว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งความนิยมของพรรครวมไทยสร้างชาติจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกในทั่วประเทศคือแต่ว่าเนี่ยคือมันต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะเวลาโพออกมาแบบนี้มันทำให้ประชาชนสับสนนะครับนะคือเราต้องอธิบายกันก่อนว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีบัตรแค่2ใบมันไม่มีบัตร3ใบไปเลือกนายกโดยตรงนะมันมีบัตร2ใบใบแรกเนี่ยเลือกส.ส.เขตใบที่2นั้นเนี่ยเลือกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะดังนั้นเนี่ยคุณรักใครชอบใครเนี่ย1เขตคุณจะเลือกใครก็แล้วแต่คนที่ช่วยคุณในพื้นที่อ่ะดูแลความเดือดร้อนของคุณ2เนี่ยคุณชอบพรรคไหนชอบใครนั่นก็เลือกกันไปนะครับ